ผมเชื่อไหมว่าวันนี้เราทำการเล่น Minecraft จูสุไคเซนนะครับซึ่งภารกิจของเราวันนี้คือการกำจัดสุคุนาให้ได้เพียงแต่ว่าทุกๆ1นาทีผมจะทำการเปลี่ยนอาคมไปเรื่อยๆอันแน่คือยากมากอ่ะเอาจริงก็คือแปลว่าในทุกๆ1นาทีครับเช่นตอนนี้ผมใช้อาคมที่มันเป็นตัวของเมย์นะครับแต่เดี๋ยวอีก1นาทีผมจะทำการเปลี่ยนอาคมนั่นเองซึ่งในการเปลี่ยนอาคมของผมนะครับก็จะได้หนังสือนี้มานะครับทุก1นาทีต้องทำการกดและกดแรนดอมอาคมนะครับเพื่อที่ดูว่าตอนที่เราได้อาคมอะไรมานั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการเล่นนี่คือยากมากๆนะครับในการที่เราเปลี่ยนอาคมระดับแรกเราไปจากแถวพื้นที่แถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับวิ่งก่อนเลยน้องหาทางจากป่าก่อนแถวนี้เป็นป่ารกมากแถวนี้คือป่ารกจริงครับดูแบบว่าโอ้ยแถวนี้ข้างล่างนี่อันตรายไม่มีอาวุธเลยครับเราต้องหาอาวุธก่อนอันดับแรกเลยดูแถวนี้แบบไม่น่ามีอาวุธเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกาได้โปรดเพื่อนผมอยากได้กล่องอาวุธสักอันนึงอ่ะมีไหมน่าพลีสครับได้เปลี่ยนอันใหม่รอบนี้ได้เป็นอะไรเนี่ยรอบนี้ได้เป็นโอ้โหโอเคครับของเกะโทนะครับหรือว่าการกินคำสาบแต่เราไม่เจอคำสาบเลยแถวเนี้ยไม่เจอกล่องด้วยโอ้ยแถวนี้ไม่มีเลยจริงป่ะดิแล้วก็มีกาตามมาตัวนึงครับอีตาของเมย์แต่ว่ามันก็ตามผมมานะตามมาแบบชิวๆโอเคเราเจอกล่องอันแรกนะครับเปิดมากล่องอันแรกได้อะไรเอ่ยนี่ไงได้ดาบมานะครับดาบของมิวะนะครับโอ้ยดาบของมิวะหรือว่านักดาบที่สุดเจ๋งนะครับผมมาโอเคครับแถวนี้ไม่ค่อยมีแบบว่ามอนสเตอร์เกิดเลยค่อยหามอนสเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เสียงตีนี่มาเรื่อยๆเลยตอนนี้ได้ตัวอะไรมาเนี่ยได้เป็นอาคมรูทโอเคอาคมของฮานามินะครับยากนะเนี่ยในการที่บอกว่าทุกหนึ่งนาทีผมเปลี่ยนอาคมไปเรื่อยๆแต่จากที่ดูแถวนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นมีบ้านคนป่ะผมว่าบ้านคนเนี่ยแหละต้องมีมอนสเตอร์อยู่แน่นอนครับผมรับประกันได้ชัวร์ไหนลองวิ่งไปดูดิบ้านคนมีไหมมันต้องมอนสเตอร์มีแต่คนครับไม่มีคำสาปเลยฟันชาวบ้านทีนึงไม่รู้ทำอะไรดีฟันเล่นมาเปลี่ยนอาคมครับเรามีได้อาคมของเฮ้ยอุราอุเมะอาคมดีมาสตีเฟนสันอีกอันนึงครับดูดีได้อะไรได้เป็นดาบของคุซากะเบะโอเคดาบคุซากะเบะน่าจะดีกว่าดาบของมิวานะครับจากที่ผมคิดไว้มาคุซากะเบะตัวนั้นก็มีอันนึงนะครับเป็นสตีเฟนอีกอันนึงเดี๋ยวขอดูดิอันนั้นมีอะไรยิงอาคมไอ้โอเคได้เลยมาจ้าได้เป็นอุ้ยจีวอลสตาร์ฟครับของใครวะไม่รู้อะของใครลืมไปแล้วผมว่าดาบคุซากะเบะน่าจะดีกว่าเปลี่ยนอาคมอีกแล้วได้เลยเนี่ยโอเวอร์เฮดแอทแทคแอร์คานอนโอเคเอาคอมโบของมาหัวราการนะครับรอบนี้เอ้ยตัวนี้มีสุสานด้วยว่ะเจ๋งโอเคครับผมว่าทุสานี้น่าจะมีมอนสเตอร์เกิดนะครับจากที่ผมคิดไว้เปลี่ยนอาคมอีกแล้วเรามีอาคม10เงาโอเคก็ดีอาคม10เงาทุสานี้มีอะไรไหมอ่ะมีกล่องไม้อุ้ยได้ดาบแบ็กซอร์มาครับแบ็กซอร์ผมว่ามันก็อาจจะดีกว่าผมว่าดาบคุซากะเบะดีกว่าเขาคิดผมนะแบ็กซอร์ก็คือดาบของฟิชชิงโรนั่นเองนะฮะไหนรอบนี้ผมทำการค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมรีบเล่นไปนี่ผมมีโอกาสที่จะตายได้มาดำมาขาวโอเคตอนนี้เรามี2หมาอยู่กับเรานะครับถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเกิดเอาตัวอื่นมาน่าจะตายนะครับแต่ถึงผมเนี่ยน่าจะตายโอเคแล้วตอนนี้เราทำการตามหาคำสาปกันดีกว่านะครับไม่อยากอยู่แถวต้นไม้เลยต้นไม้ดูอันตรายแบบมันดูมองไม่เห็นว่าข้างหน้าจะเจอตัวอะไรนะครับแต่ตอนนี้เรามีหมาดำกับต้องเปลี่ยนไล่แล้วเรามีได้อะไรรอบนี้ได้อาคมก๊อปปี้ของยูตานั่นเองนะฮะโอเคอาคมยูตามันตีแรงแรงมาอาคมก๊อปปี้ของยูตานะครับความสามารถของอาคมก๊อปปี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับง่ายอยู่แล้วโอเคไหนอาคมก๊อปปี้สปีดแอทแทคแล้วก็สามารถเล่นลิกะได้นะครับลิกะโอเคว้าวเป็นเกรด4ล็อกซ็อกเกอร์เลยว่ะครับตอนนี้ออนเชอร์ลิกามาก็ถือว่าดีสบายแล้วลิกาหายไปแล้วเนี่ยลิกาหายไปแล้วเหลือแค่มาดัมมาขาวไม่รู้ลิกาไปไหนเอ้ยไงทำไมผมตีที50เลยอ่ะโคตรแรงอ่ะคุณดูดิตีโคตรแรงอ่ะนัดเดียวพรุ่งนี้ไปหมดเลยหรือเพราะว่าผมเป็นโอคุสึยูตะวะเลยแบบนัดเดียวไปหมดแล้วลิการู้สึกว่าใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะครับแหมผมนึกว่าลิกาใช้ได้นานโดแต่มาดัมมาขาวนี่อยู่กับเราตลอดนะครับถือว่าดีเป็น2หมาสุดโหดนั่งที่มาอยู่กับเราตลอดเวลามาเปลี่ยนอาคมอีกแล้วไอ้น้องมาเปลี่ยนอาคมรอบนี้ได้อะไรอ่ะซิกไอนี่ไงสักทีนึงโอเคครับซิกไอโกโจครับแต่ผมรู้สึกว่าผมใช้ท่าของโกโจไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจทำไมแต่ฟันทีเดียวก็ตายอยู่นะเอาจริงถือว่าใช้ได้อยู่ครับสำหรับกดพลังของโกโจได้สมุดใหม่อีกแล้วสมุดใหม่นี้ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอาคมของสาคูครับสาคูเฮ้ยดาบพุทธคาเบะที่มันฟันนัดเดียวไปหมดเลยเหรอวะอาจจะเป็นดาบโกงก็ได้ครับดาบไม่ตีคำสาปโดยเฉพาะอะไรเงี้ยนี่ไงนี่มาตอนนี้มีอาคมของสาคูนั่นเองนะฮะสาคูความสามารถของมันก็คือว่าสามารถที่จะใครได้นะครับหรือว่าฮักใครประมาณนี้ฮักใครแกล้งกันเนาะฮักใครฮักใครอุ้ยตอนนี้ผมมีรีเวิร์สเคิร์สเทคนิคแล้วว่ะก็คือแบบผมสามารถที่จะใช้อาคมย้อนกลับแบบขั้นต้นได้นะครับฮักใครถือว่าตีนั่นแต่แรงกว่าปะฟันมันแรงกว่าที่ผมจะไปเต้นอีกโอเคครับตรงนี้ตัวอะไรอ่ะโอ้น่าจะเป็นเทวดาแน่เลยครับเทวดามันแรงมากอุ้ยเคผมตีไอ้ขนาดไอ้กระจุ้นนั่นผมตีทีเดียวตายเลยอันนี้ผมได้ตัวอะไรเองเนี่ยนี่ผมได้เป็นตอนนี้ผมเป็นมาสเตอรี่โดเมนเอ็กซ์เพนชั่นเซมิเกต2เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเจ็บคุณฮานาโกะนี่ว่าผมได้ตัวอะไรมารอบนี้เกเวลคือท่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยเจ็บแรงอยู่เนี่ยคุณฮานาโกะอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บคุณฮานาโกะแม่งซัดผมโคตรแรงอ่ะอุ้ยผมโคตรเกลียดท่านี้เลยเว้ยนี่ไงคุณฮานาโกะไปเลยอ๋อเกเวลมันคือนี่มันคือท่าของไอ้ตัวนี้ดีกว่าท่าของ
ทนายของเรานั่นเองนะฮะรอบนี้ได้เปลี่ยนตัวเป็นอะไรอ่ะเป็นอ๋อท่าเลือดนี่โอเคเป็นตัวพลังเลือดนั่นเองนะฮะหรือว่าพี่จ๋าพี่ซิงบอดนี่ยิงเลือดไอ้น้องจริงๆรู้สึกว่ามันแรงน้อยกว่าดาบป่ะวะผมคิดไปเองตายหมดมาเดี๋ยวครับมาต้องคอยิงเลือดใส่เกโทอาคมเลือดยิงกลางอนาเขตเลือดมาเป็นไงบ้างไม่รู้ต้องลองดูครับไม่รู้ไหวไหมอนาเขตแตกใครเปิดอะไรวะนั่นอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเป็นอนาเขตที่แบบไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยอ่ะผมว่าใครดีกว่าโอ้ตายครั้งแรกอันนั้นคืออนาเขตเกโทหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยดูแบบไม่น่าเข้าไปยุ่งอ่ะอันตรายเกินอ่ะมารอบนี้เราสุ่มได้อะไรครับสุ่มรอบนี้ได้ฮานามิอีกแล้วข้างหน้าผมว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมต้องไปสำรวจหน่อยแหละเฮ้ยลุงเนี่ยใส่เวทหรือเปล่าเนี่ยแต่ฮานามินี่ผมบอกเลยว่ามันก็เป็นตัวใช้ได้นะครับพอเล่นได้พอเล่นได้พอใช้ได้อยู่ลุงเนี่ยใส่เวทแน่เลยไหนลุงเนี่ยใส่เวทมีแล้ววะที่นี่ชูวับอุ้ยคนเต็มเลยนี่เลยเนี่ยชูสุดซ็อกเกอร์เลอร์อ๋อใช้สิบทองในการแลกสตีเวนเอ้ยโอเคเปลี่ยนตัวครับรอบนี้ได้เลยได้เป็นลิมิตเลทไฮสปีดว้าวโอเควันนี้ผมสามารถที่จะเรียนท่าของโกโจได้แล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบว่ารวมพลพรรคสายเวทนะครับมาตรงนี้น่าจะเป็นนครชิบูย่าป่ะดูแบบดูเหมือนเป็นนครเลยอ่ะมืดแล้วตอนนี้ไหนลิกะออกมาสามารถที่ใช้ลิกะได้แล้วขณะนี้เหมือนว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือผมหรือเปล่าไม่รู้ลิกะกูตกไปเองเนี่ยลิกะโอเคไวไวถ้าผมเปลี่ยนสายเวทลิกะน่าจะยังไม่หายนะครับแต่ที่ผมคิดไหนเปลี่ยนรอบนี้ได้ท่าอะไรอ่ะเปิดประตูอ๋อโอเคใครอุ้ยได้นี่อีกแล้วได้สุดยอดแห่งคำสาปครับราชาคำสาปสาคูมาลิกะก็ตามเราไปเรื่อยๆนะครับสบายสบายอันนี้ไม่เป็นชิบูย่าหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะอัปเดตชิบูย่ามานะครับคุณดูดิเนี่ยตรงนี้เป็นยูนิโคใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงชิบูย่าฉันเลยบอกว่าผมต้องมาสู้กับสุคุณะที่ชิบูย่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ถึงเวลาครับตอนนี้เราฮาคาริเฮ้ยฮาคาริรุ่นพี่ฮาคาริผมว่าผมสู้ไม่ได้ระดับรุ่นพี่ฮาคาริยังต่างกันอยู่เยอะใครได้เปลี่ยนตัวอีกแล้วตอนนี้เปลี่ยนตัวได้โอ้โหมาฮิโตะอีกแล้วมาฮิโตะก็หนูเอาล่างนี้มาเลยแล้วกันนะมาแล้วก็เสกคนมาใช้เลยแล้วกันครับตอนนี้ผมถือว่าผมแบบใช้คนเยอะมากในการเปลี่ยนตอนนี้เราเสกกองกำลังนะครับกองกำลังโซงเราออกมาใช้นะครับหรือว่าเราจะเป็นแบบว่าหนึ่งในพวกแบบราชากองกำลังกันเลยตอนนี้สร้างกองกำลังไอ้น้องสร้างกองกำลังไอ้น้องนี่คุณดูมาฮิโตะแล้วโคตรโกงอ่ะดูดิมีทั้งกองกำลังมีทั้งลิกะตอนนี้มีทุกอย่างตอนนี้สบายครับเป็นไงกองกำลังของตัวเองมีลิกะแล้วก็มีทุกอย่างโอ้ผมมีใครทำตายได้แล้วตอนนี้นะผมเป็นตัวละครอีกแล้วครับเป็นตัวละครรอบนี้ได้เป็นอะไรอ่ะคอร์แบบอ๋อรู้แล้วอะไรเราจะได้ตัวของพี่นานามินั่นเองนะฮะนานามิมาลิกะซัดมันลิกะอันนี้มาแล้วครับตอนนี้เราเจอกับริวอิชิคุโร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะสู้กับริวได้น่าจะเป็นลิกะนี่แหละนะลิกะไปเล่นมันเปลี่ยนตัวครับถึงเวลาเปลี่ยนตัวละครอันนี้ตัวอะไรเนี่ยมาฮิโตะอีกแล้วโอ้ยเราให้ลิกะไปสู้กับริวอิชิคุโร่ก่อนแล้วกันครับขออัญเชิญมนุษย์ใจร่อยมาช่วยหน่อยแล้วกันนะโอ้ยเจ็บริวอิชิคุโร่มันโหดมากนะครับเอาจริงๆริวอิชิคุโร่กูหายไปไหนเนี่ยน่าอยู่ข้างหน้าโอ้มันอยู่ในน้ำเลยว่ะโคตรโกงอ่ะโอ้ตายเลยอุตส่าห์แบบปั๊มกองทัพมาสุดท้ายตายเฮ้ยได้ท่าไฟของโจโกนี่โจโกดโจโกดเจอโกดเป็นคนโจโกดอ่ะเอาเนี้ยแปลว่าตอนนี้ผมเป็นระดับพิเศษแล้วใช่ไหมหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับมาครับสงครามกลางเมืองชิบูย่าอีกรอบนึงผมกับโจโกดอุ้ยไหนไอโจโกดโอเคเราตบโจโกดได้ทำไมกูไม่เป็นระดับพิเศษอ่ะกูควรจะเป็นระดับพิเศษแล้วไหมตุลุเกโทไหนมวยมากลางอาณาเขตรอบนึงมารอบนี้ผมรู้สึกว่าทำไมเหมือนคอมมานด์ไม่ทำงานได้ผมเปลี่ยนตัวซะดีวะเปลี่ยนแล้วหน่อยสิโอ้ยทำไมเขามาไม่ทำงานกูเปลี่ยนตัวซะดีวะเนี่ยโอ้ยกูตายรอบนี้กูตายงงเลยทำไมเขามาไม่ทำงานให้กูเปลี่ยนตัวรอบนี้ได้ลิกะอีกแล้วมาเลยลิกะเฮ้ยนี่มันคุซากะเบะโว้ยซากะเบะมันตีโคตรโหดอ่ะผมบอกเลยตัวมันอาจจะดูโหดแต่มันตีโหดมากครับต้องใช้เพียวเลิฟอ่ะในการกำจัดคุซากะเบะผมว่าไปเลยเพียวเลิฟปาบเรียบร้อยคุซากะเบะไปสตองเกตเกรด1ไงเรียบร้อยครับคุซากะเบะตอนนี้ก็ไปแล้วเฮ้ยลองสู้กับยูตะอีกรอบดูว่ะโอ้ยเปลี่ยนตัวก่อนได้อะไรอ่ะการูด้าเจ๋งโอเคครับสตาร์เรด30สตาร์เรด60สตาร์เรด100โอเคนี่แหละตัวที่ผมต้องการการูด้ามาเมื่อผมมีการูด้าอยู่โคตรแรงอ่ะบอกเลยว่าโคตรแรงลองสู้กับยูตะนี่ขนาดยูตะแค่ล่างธรรมดาเนี่ยยังแบบยังจะจี๊ดจ้าได้ขนาดนี้เลยไหนหนังสือเล่มใหม่ครับมาเรามีได้ท่าอะไรเนี่ยท่าเดิมอ๋ออันนี้โอเคผู้พิพากษาเฮ้ยไม่กลับมารู้โน่ก็มันเก่งนะไม่กลับมารู้อะแต่แบบไม่ไหวครับตอนนี้สิ่งของต้องเจอกับริวอิชิคุโร่นี่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่าน่าจะสู้ยากอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นอ้าวไปแล้วเหรอตายก็ตายเฮ้ยได้ผมมันมาว่ะผมมันเท่ขอใส่ผมมันหน่อยนะเจ๋งนะครับฮาชิเมะอุ้ยไหนขอลองสู้กับฮาชิเมะหน่อยระหว่างผมที่เป็นอยู่ในร่างโอ้ร่างตัวโคตรโหดอื้อระหว่างทาคาบะกับฮาชิเมะใครจะเก่งกว่ากันก็ต้องทาคาบะอยู่แล้วไอ้น้องเอ๊ะมาตอนนี้ไม่ต้องเดี๋ยวไม่ถึงเวลาเปลี่ยนตัวครับ
ขับรถชนแม่งเลยจิบ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 โอ้โหอันตรายอันตรายอุ้ยเจ็บ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 ดูว่าทางขบัตไม่มีวันตายนะครับขบัตก็ตายได้เหมือนกันนี่อุ้ยรอรอเปลี่ยนอาคมรอเปลี่ยนอาคมกระโดดเตะแม่งเลยเปลี่ยนอาคมอาคมเรามีได้เลยอุ้ยอาคมนี่อีกแล้วอาคมของนานามิอีกแล้วทำไมอาคมนานามิเหมือนไปฆ่าตัวเองเลยวะตัวเหมือนเป็นอาคมที่ไปฆ่าตัวเองเลยอะความคิดผมนะในท่าเนี้ยเนี่ยป้าบเมื่อกี้ผมตายเพราะอาคมตัวเองด้วยซ้ำไปทีลองเปิดอาณาเขตนานามิแล้วกันนานามิกลางอาณาเขตอู้อาณาเขตคืออะไรของนานามิอ่ะโอ้ทำไมเวลาโอ้โอเคครับเวลาผมตีโดนในตรงนี้จะแรงขึ้นก็ได้โอ้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจพลังอาคมนานามิเลยโอ้ยโอ้ยแต่อย่างน้อยก็น่าจะพอสู้กับไอ้นี่ได้อยู่สู้กับฮาจิเมะได้อยู่เรียบร้อยโอเคที่ผมจะไม่เข้าใจอาคมของมันเลยก็ตามทีแต่น้อยก็ยังสู้กับฮาจิเมะได้ครับสบาย Daily Sentences นี่น่าจะเป็นแน่ๆเลยไอตัวพูดอะต้องโทจิเข้าไปในอาคมเราอะนี่จะสบายอยู่มาโทจิเข้าไปในอาคมโอ้ Daily Sentence ไม่น้องโดนแน่โทจิมาอาคมกิลตี้ครับมีผลไหมต้องมีผลดิกูต่อยในศาลไม่ได้ด้วยต่อยกูในศาลได้ยับเลยกูต่อยในศาลไม่ได้นัดเม้นพิพากษากิลตี้ความผิดโอ้ย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 จำเลยจำเลยโอ้ยจำเลยความผิดไม่มีความผิดครับโง่เปลี่ยนอาคมเลยอาคมนี่ไม่โง่ทำอะไรอีกหมัดอาคมตะกุนฟิชิงกุโร่เอาไปเลยอาคมเกียร์สามไปอาคมเกียร์สามตีนโดนไปจางๆแน่เจ็บอยู่ตีนหมัดรัวๆถ้าโดนจางๆแน่เจ็บอยู่จิ๋วอยู่ไหนแล้ววะอยู่นู่นเจ็บไหมไม่รู้แต่น่าเจ็บอยู่ไอ้เกียร์3โอเคครับผมซัดโทจิกระเด็นไปแล้วต้องใช้อาคมตัวนี้แหละไม่ถึงจะชนะโทจิได้ไม่ต้องใช้เกียร์3ไปน้องเกียร์3โอ้เขาสื่อยูตะดูดิได้ตัวอะไรว้าวเราเมะยังค่อยน่าสู้หน่อยไอ้ได้ตัวเราเมะก็ค่อยน่าสู้หน่อยเพราะว่าอูเราเมะมันโคตรโกงกลางอาณาเขตยูตะล่างนี้กลางอาณาเขตไม่ได้ครับสวยแต่ล่างนี้กลางอาณาเขตไม่ได้ไอ้โฟโดนน้ำแข็งแช่เข้าไปเราไม่มันโกงอยู่แล้วครับคือตัวมันอ่ะผมมองว่ามันโกงมากเลยตัวน้ำแข็งกันเนาะดูดิมันก๊อปท่าผมได้เฮ้ยเชี่ยยูตะมันก๊อปท่ากูได้สุดโคตรโกงเฮ้ยมันโกงเกินไปแล้วยูตะไปแล้ว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 มาถึงเวลาต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับก๊อปไม่พอมันเอามันหิวเลือดจนหมดเลยมาต้องตัวนี้ถือว่าถึงจะมันหน่อยเอารับสองซ่อนมาจบแล้วยูตะแล้วก็ราชินีคำสาปลิกะเชื่อมันเพียวเลิฟมันเพียวเลิฟไม่ใช่ท่าเพียวเลิฟราชินีคำสาปลิกะถึงเวลาจบครับเรียบร้อยต้องการอารามสงฆ์อะไม่งั้นเอาชนะไม่ได้หรอกครับป้าไปแล้วอุ้ยก็เลยวะเนี่ยไหนอันนี้ภาคคูลิ่งเกมครับภาคเกมคัสสันภาคเกมคัสสันยูตะจะเก่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าลิกะจะกากลงนะครับซึ่งก็ได้อยู่ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมคู่ควรอยู่ว้าว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 ก็คงต้องฟูกะโอ้ยเราฟูกะไปยังไม่เจ็บเลยวะเนี่ยทำไมรอบนึงฟูกะก็เปลี่ยนเคอร์เทนิกแล้วเคอร์เทนิกรอบนี้โอเคฮาคาริ888เจ๋งมาเลยน้องถึงเวลาฮาคาริ888ครับตอนนี้ขอ888ได้ไหมกระโดดเตะมาแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้สัตว์หนึ่งหนึ่งห้านุ่มปับมารอบนี้สี่เรียบร้อยมาแล้วไอ้น้องพี่มาแล้วฮาคาริ888เองทำอะไรไม่ได้หรอกตลอดระยะเวลานี้นะครับผมจะไม่มีใครสามารถฆ่าผมได้จะระยะเวลานานแล้วโอ้ยูตะแม่งก๊อปท่าฟูกะของสุกุนะมาใช้ก็คือผมเพิ่งใช้ไปไงแล้วก๊อปท่าผมมาใช้โคตรโกงอ่ะทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องทำไมพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องคุดโกงมันไม่มีวันตายเฮียการี่888กูไอ้น้องพี่จะทำอะไรน้องโอเคถ้าเกิดเราติดแจ็คพอตอยู่ไม่วันที่เราจะพ่ายแพ้ครับมันแจ็คพอตเนี่ยอีก16วิต้องรีบฆ่าแล้วแค่16วิเรียบร้อยโอเค
นิกะตัวปลอมก็ไปด้วยโอเคครับโชคดีนะที่ผมมีฮาร์ลี่888พอดีอ่ะในตัวนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากครับปะปะอุ้ยนั่นคือตัวบุกกี้บุกกี้หรือว่าบราเดอร์ของเรานั่นเองรัสอัลตร้าที่ผ่านแล้วแม่งมันหยุดการใช้พลัสอัลตร้าได้งั้นก็เปิดอาณาเขตแล้วกันอาณาเขตของโทโดเอาอีเฮ้ยเชี่ยมีไอดอลเฮ้ยพลัสอัลตร้าเฮ้ยไงไอ้น้ำเจอพลัสอัลตร้าเข้าไปมีไอดอลอยู่ในอาณาเขตเนี้ยมีปัญหาอะไรวะฮะเมกะว่าตัวมันก็เก่งอยู่นะจริงๆตัวเป็นตัวเกียร์เนี่ยมันไม่ได้ตัวไปเล่นน่ะอย่างเงี้ยผมว่านะครับผมว่าเราต้องลองตบสุกุนะดูอ่ะการที่ผมจะก่อนอื่นก่อนที่ผมจะตบสุกุนะที่ผมต้องทำการสร้าง888ของผมขึ้นมาก่อนนะครับมา888มา113ผมไม่ได้วะ114ไม่ได้วะ112ไม่ได้วะ117เฉย1221ไม่ได้วะไปที่กลางสู้กันแล้วครับแป๊บเดียวมาแล้วเว้ยมาไอสาคูไอ้น้องถึงเวลาที่เอ็งต้องแพ้แล้วสุกุนะทำไมพวกมึงต้องหลุมกูมาด้วยไอ้เหี้ยโอ้การในเขตดับย่อคนเดียวที่ชนะสุกุนะได้เนี่ยมีแค่คนเดียวแล้วครับที่เหลือคือไม่น่าจะมีใครชนะสุกุนะได้นอกจากคนนี้แล้วเอาล่ะคนต้องเป็นคนนี้แล้วล่ะในการชนะสุกุนะไปเลยมาคนนี้แหละคนเดียวในการชนะสุขุนะได้ลาสกิเอาละคนนี้แหละคนเดียวผมสุดแน่พอดีไปเป็นไรไหมอ่ะเฮ้ยตอนนี้ต้องรีบแล้วตอนนี้สุขุนะรู้สึกว่าไม่ได้เปิดการอาณาเขตครับแล้วไอ้นั่นก็แตกถึงเวลาที่ผมต้องรีบเปิดสุขุนะก่อนที่มันจะกลับมามูลาสกิชายเอ้าเฮ้ยแต่สุขุนะมันยังยืนมึนอยู่เลยอ่ะยืนมึนตึ๊บเลยดีว่ะดีว่ะเฮ้ยจบไอ้ชิบหายแล้วมึงคิวทำไมวะที่กลับมามันกลับมาทันวะโอ้ยดูน่าจะปิดฉากแต่ตอนนั้นไปปิดฉากไม่ทันด้วยมันไม่ใช่โกโจแล้วใครจะจะกัดกำจัดสุขุนะได้วะคราวนี้ได้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเชื่อตัวโคตรกากไม่รู้อ่ะต้องลองดูโอ้ยพลังมันไม่มีวันหมดเลยเหรอวะเนี่ยสุขุนะเนี่ยฮะเรื่องมันยังไม่รีเรื่องยังไม่รีว่าสุขุนะตอนนี้พลังงานเริ่มหมดแล้วเว้ยหลังจากคำสาปสุขุนะถึงเวลาจบแล้วผมว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีท่าเลยมีแค่ท่าต่อยตีอยู่ว่าจูจิแน่นอนจบแล้วโอเคครับในที่สุดเราก็ปราบราชาคำสาปสุขุนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือคนสุดท้ายผมต้องกำจัดนะครับตอนนี้ผมมีฟิสิคอลลี่กิฟต์มาด้วยนะครับคนสุดท้ายผมต้องกำจัดน่าจะมีแค่คนเดียวนะครับปะลองดูว่าได้ไหมด้วยความไม่ยากเกินไปเลยเอาแค่สกูเดย์แล้วกันนะครับนะน่าจะแบบพอคุยกันได้อยู่มั้งอุ้ยเชเด้บอกเลยโกโจก็ไม่สามารถต้านทันเจคอบแรนเดอร์ได้ครับเพราะเป็นโจมตีแบบ LE ไม่สนประเภทไม่สนหมู่มาเจคอบแรนเดอร์ตอนจบแล้วผ่านนี้คนแรงแป๊บเดียวเองวะปกติน่าจะนานเรียบร้อยเหนือฟ้าใต้ล่าข้านี่แหละจุดสูงสุดเล่นโคตรยากเอาจริงนะแบบพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันรู้สึกแบบเล่นยากมากโอเคน่าจบแล้วครับคงไม่น่ามีตัวอะไรให้ผมสู้แล้วล่ะไม่น่ามีอ้าวสุกุนะเฟิร์สโอ้โหเฮียกูจะเอาเฮียไปสู้ตัวเฮียดิกูต้องเป็นยูจิแล้วกูถึงสู้มันได้โง่โอ้พอเถอะโอ้กูตายก็ได้